สวัสดีค่ะโรงงานทักษะอาชีพโคกหนองนาสืบสานงานพระราชดำริการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเลี้ยงหมูป่าด้วยสูตรอาหารลดต้นทุนของโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษกเนื่องจากโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษกได้เข้าร่วมกิจกรรมฮีโร่ฟื้นป่าน่านรุ่นที่2ของประเทศโครงการพระราชดำริโคกหนองนาโมเดลณบ้านวนาภัยตำบลน้ำม่วบอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านปีการศึกษา2563กลุ่มเยาวชนฮีโร่ฟื้นป่าน่านสาธุกิจได้เป็นแกนนำในการทำโครงการพระราชดำริโคกหนองนาได้ดำเนินการสร้างพื้นที่ต้นแบบในโรงเรียนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่ร่วมกับภาคเครือข่ายต่างๆโดยจัดสรรพื้นที่ในโรงเรียนจำนวน4ไร่แบ่งเป็น30ต่อ30ต่อ30ต่อ10โดยได้ทำการขุดสระบ่อขนมครกคลองไส้ไก่ไว้กักเก็บน้ํา 30% ทำการปลูกข้าว 30% ปลูกไผ่ปลูกต้นสักปลูกพืชผักสวนครัว 10% สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมืองเลี้ยงหมูป่าโดยกลุ่มเยาวชนฮีโร่ฟื้นป่าน่านสาธุกิจร่วมกับนักเรียนผู้ปกครองร่วมกันบริจาคไก่พื้นเมืองมาร่วมในโครงการจำนวน20ตัวหมูป่าจำนวน2ตัวและในปัจจุบันนี้ไก่ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน300ตัวโดยใช้อาหารลดต้นทุนคือต้นกล้วยน้ำว้าที่ปลูกในโรงเรียนและหาง่ายเป็นอาหารหลักให้ไก่และหมูกินทำให้ไก่และหมูเจริญเติบโตเร็วมีน้ำหนักมากเนื้อแน่นเป็นที่ต้องการของตลาดและชุมชนเป็นอย่างมากสร้างรายได้ที่ดีให้กับกลุ่มเยาวชนฮีโร่ฟื้นป่าน่านสาธุกิจทุกๆเดือนกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ 1. ประชุมคณะทำงานและที่ปรึกษากลุ่มเยาวชนฮีโร่ฟื้นป่าน่านสาธุกิจ 2. เสนอโครงงานทักษะอาชีพโคกหนองนาสืบสานงานพระราชดำริต่อที่ประชุมโดยกำหนดจุดประสงค์ร่วมกันในการส่งเสริมทักษะอาชีพและสร้างรายได้ระหว่างเรียน 3. ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เรื่องทักษะอาชีพการจัดกิจกรรมตามโคกหนองนาโมเดลการจัดกิจกรรมสืบสานงานพระราชดำริการเลี้ยงไก่พื้นเมืองการเลี้ยงหมูป่าโดยดำเนินการดังนี้ 1. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการโคกหนองนาตามพระราชดำริจากชุมชนบ้านวนาภัยตำบลน้ำม่วบอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านจำนวน2วันตั้งแต่วันที่23ถึง24มกราคมพ.ศ. 2564 2. นักเรียนแกนนำถอดบทเรียนและนำความรู้จากการร่วมกิจกรรมอบรมมาขยายผลให้กับนักเรียนทุกคนในโรงเรียน 3. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมโครงการโคกหนองนาตามพระราชดำริจากชุมชนบ้านวนาภัยตำบลน้ำม่วบอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านโดยทีมวิทยาจากโรงเรียนปูทะเลมหาวิทยาลัยศูนย์การเรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องจังหวัดชลบุรีจำนวน5วันวันที่3ถึง7มีนาคมพ.ศ. 2564 4. นักเรียนทุกคนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพแบ่งกลุ่มและแต่ละกลุ่มร่วมการออกแบบและทำโครงงานอาชีพโคกหนองนาสืบสานงานพระราชดำริเลี้ยงไก่พื้นเมืองเลี้ยงหมูป่าเพื่อสูตรอาหารลดต้นทุน 5. นักเรียนนำเสนอโครงงานทักษะอาชีพที่ตนเองร่วมกันวางแผนออกแบบเสนอแนวคิดวิธีการต้นทุนรายรับรายจ่ายกำไรผลผลิต 6.นักเรียนลงมือจัดกิจกรรมโครงงานที่ตนเองเสนอโดยการระดมทุนระดมทรัพยากร 7. นักเรียนสรุปผลการดำเนินงานเสนอบัญชีรายรับรายจ่ายวิเคราะห์กำไรต้นทุน 8. เปิดแหล่งเรียนรู้ขยายผลในโรงเรียนสู่ชุมชนและเครือข่าย 8. เปิดแหล่งเรียนรู้ขยายผลในโรงเรียนสู่ชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย 9. วัดผลประเมินผลประเมินความพึงพอใจ